สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่23มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวไลมอนนะฮะก็ขึ้นตามหุ้นบ้านใหญ่กลางที่ขึ้นไปก่อนหน้านะครับแม้ปัจจัยบวกกำไรรายไตรมาสเนี่ยต้องรอไปถึงไตรมาส2ปีนี้นะฮะที่มีแบ็คล็อกที่จะรองรับแน่นอนแล้วก็กำไรเติบโตสูงริ้วนะครับมองเป็นหุ้นรองในกลุ่มบ้านที่ยังขึ้นไม่สุดนะครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้บาท50นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องได้นะครับตัว STA นะครับก็ปรับขึ้นแรงนะครับมาหลายวันจากข่าวดีที่มีเข้ามานะฮะในกลุ่มยางแต่ราคายางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้สะท้อนว่าผลการดำเนินงานจะปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกันเสมอไปนะครับเราก็แนะนำทยอยขายไปก่อนนะฮะราคาพื้นฐานมาไว้18.30 บาทนับตัว KH นะครับก็พักตัว2วันเริ่มฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งนึงนะครับภายใต้สถานการณ์ตลาดที่ถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงนะจึงทำให้ผันผวนเยอะนะครับหุ้นในกลุ่มดีเฟนซีฟเนี่ยจึงยืนได้ดีกว่านะในขณะที่แนวโน้มการเติบโตของ KH ในปีนี้จะได้แรงหนุนจากการขยายลูกค้าเงินสดมากขึ้นอีกทั้งการปรับวิธีการจ่ายเงินประกันสังคมใหม่เนี่ยจะทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นนะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่8.30 บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับตัว BMCL นะครับก็คาดไตรมาสนี้เนี่ยจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 20% เทียบ year on year นะครับมาขาดทุนอยู่ที่322 ล้านบาทนะสาเหตุก็คือเป็นเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยในไตรมาส4เองเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขผู้โดยสารเฉลี่ยนะครับปรับตัวลง 4.5% นะครับ year on year แล้วก็ 13.5% Q on Q นะครับอันนี้ก็คือเนื่องมาจากน้ำท่วมอย่างที่บอกนะครับก็เลยทำให้รายได้ค่าโดยสารเนี่ยปรับตัวลดลงไป 4.7% เทียบ year on year นะครับส่วนรายได้เชิงพาณิชย์เนี่ยมอง year on year ยังโตอยู่นะครับแต่ Q on Q เนี่ยจะปรับตัวลงนะครับเนื่องจากผลของน้ำท่วมเช่นกันก็เลยทำให้รายได้รวมเนี่ยมองอยู่ที่441 ล้านหรือลดลงประมาณ 3% เทียบ year on year นะครับต้นทุนทางการเงินเนี่ยปรับคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 21% เทียบ year on year นะครับอันนี้ก็จากอัตราดอกเบี้ยMLR ที่ใช้อ้างอิงของเงินกู้ระยะยาวนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 6.25% มาเป็น 7.5% นะครับแล้วก็เงินกู้จากผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำให้กำไรเนี่ยขาดทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากคาดการณ์ในไตรมาส4นะครับก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยภาพรวมขาดทุนอยู่ที่ 1,150 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% year on year แล้วก็สูงกว่าเดิมที่เราคาดเอาไว้ที่ 1,084 ล้านนะครับอันนี้ตัวรายได้เนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากคาดการไว้เดิมนะครับมาอยู่ที่ 1,882 ล้านส่วนในปีหน้านะครับเราก็คาดขาดทุนเนี่ยจะลดลงมาอยู่ที่986ล้านนะครับโดยตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะฮะเนื่องจากตั้งแต่มิถุนามาปี54มาเนี่ยเราจะพบว่าผู้โดยสารเนี่ยเกิน 200,000 คนต่อวันมาโดยตลอดนะยกเว้นในเดือน10กับเดือน11ที่มีเรื่องของอุทกภัยที่ปรับตัวลงนะครับแล้วก็ประกอบกับค่าโดยสารจะได้ปรับขึ้นจาก15ถึง40บาทมาเป็น16ถึง40บาทก็ทำให้มองแนวโน้มนะครับอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับราคาพื้นฐานยังมองไว้ที่เดิมก็คือ75สตางค์นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับก็เป็นประกาศผลการดำเนินงานของตัวแบงค์นะครับตัวแรกก็คือTCAPนะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยประกาศออกมาอยู่ที่938ล้านบาทนะครับลดลงประมาณ 30% Q on Q นะครับอันนี้ก็จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิแล้วก็รายได้ธุรกิจประกันที่อ่อนตัวลงนะครับทั้งนี้เนี่ย Cost ต่อ Income ขยับขึ้นสู่ระดับ 67% นะครับเทียบกับ 65% ในไตรมาส3นะครับแม้มีกำไรเงินลงทุนเข้ามาสนับสนุนถึง609ล้านบาทนะครับแต่ด้านสำรองก็ปรับตัวขึ้นสูงนะครับมาอยู่ที่410ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส3เนี่ยที่129ล้านบาทนะกำไรที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าประมาณการที่เราทำไว้ 1.27 พันล้านบาทอยู่ 26% นะฮะอันนี้ก็จาก Cost ต่อ Income ที่ประเมินไว้แค่เพียงประมาณ 64% อีกทั้งสำรองที่สูงกว่าที่คาดเอาไว้กำไรทั้งปีเนี่ยลดลง 11% นะครับมาอยู่ที่ 5,000 ล้านสินเชื่อเติบโต 4.5% จากธุรกิจ High Purchase นะครับในขณะที่ Loan Spread เนี่ยปรับมาอยู่ที่ 2.8% จาก 3.2% ตามต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นนะฮะด้าน Cost ต่อ Income เนี่ยปรับตัวขึ้นจากintegration cost จากการรวมของตัวสคริปต์เข้ามานะครับทางฝ่ายยังคงมีมุมมองบวกต่อภาพปี55นะฮะโดยคาด เห็นความพร้อมลุกธุรกิจมากขึ้นนะฮะหลัง
รวมกิจการแล้วเสร็จนะฮะแล้วก็จะส่งผลให้ฐานรายได้ขยายตัวยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับนะครับBBL นะครับกำไรก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดเอาไว้นะเนื่องจากสำรองที่เพิ่มขึ้นโดยไตรมาส4เนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่ 5.91 พันล้านบาทนะลดลง 22% Q-on-Q สินเชื่อโต 5% Q-on-Q นะฮะอันนี้ก็จากความต้องการสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการค้าแล้วก็ผลของน้ำท่วมนะนินเนี่ยปรับตัวลง 0.07% มาอยู่ที่ 2.8% นะครับ Cost to Income เนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับมาเป็น 50% เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ 40%จากรายจ่ายช่วยเหลือพนักงานจากน้ำท่วมนะครับที่เพิ่มขึ้น 14% แล้วก็รายจ่ายอื่นๆจากการตลาดแล้วก็การบริจาคน้ำท่วมนะครับเพิ่มขึ้น 117% ด้านสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 5.36 พันล้านบาทนะจากยอดในไตรมาส3นะครับมาอยู่ที่ 7.05 พันล้านบาทกำไรที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดการไว้ 6.69 พันล้านบาทอยู่ประมาณ 12% นะฮะอันนี้ก็จากสำรองของฝ่ายที่ต่ำเพียง 1.9 พันล้านอีกทั้งมีCost to Incomeที่ 42.9% กำไรปี54นะครับมีจำนวนทั้งหมดทั้งปี54นะครับมีกำไรอยู่ที่ 2.73 หมื่นล้านบาทนะโต 11% year on year แม้ในปีก่อนหน้ามีบันทึกการขายหุ้นของ ACL สินเชื่อขยายตัวที่ 17% นะฮะด้านนินเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.12% มาอยู่ที่ 2.76% รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยโต 5% แล้วก็มี Cost to Income เฉลี่ยอยู่ที่ 44% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 42% อัตรา Coverage Ratio นะครับหลังตั้งสำรองในระดับสูงในไตรมาส4ปีนี้เพิ่มขึ้นมา 199% นะฮะเทียบกับ159% ในขณะที่ NPL เนี่ยอยู่ในระดับต่ำแค่ 2.7% ของสินเชื่อรวมนะครับทางฝ่ายยังคงเห็นสินเชื่อในปี55ขยายตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะจากธุรกิจคอร์ปอเรทในขณะที่มองการตั้งสำรองเป็นไปตามหลักคอนเซอร์เวทีฟเพื่อรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานของตัว BBL ก็อยู่ระหว่างปรับเช่นกันตัว KTB นะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาอยู่ที่790ล้านบาทนะลดลงถึง 86% นะครับเทียบ Q-on-Q ขณะที่เทียบกับคาดการกำไรของทางฝ่ายที่มองไว้ 4.7 พันล้านบาทเนี่ยก็ลดลงไปถึง 83% นะฮะเนื่องมาจากสำรองที่สูงถึง 7.51 พันล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับ 3,000 ล้านในไตรมาส3แล้วก็สำรองปกติที่ 1.5 พันล้านบาทนะฮะด้านรายได้ค่าธรรมเนียมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันสำหรับ Cost to Income เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 53% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 45% นะครับกำไรทั้งปีเนี่ยออกมาอยู่ที่ 1.7หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 14% year on year นะครับสินเชื่อขยายตัวอยู่ที่ 14% ในขณะที่นินเองเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 2.76% นะครับจากสินเชื่อภาครัฐที่ลดลงรายได้ค่าธรรมเนียมโตขึ้นถึง 10% แล้วก็มี Cost to Income ลดลงมาอยู่ที่ 48% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 54% นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการบันทึกสำรองเข้ามาสูงที่ 1.35 หมื่นล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปี53ที่6.12 พันล้านบาทนะครับทางฝ่ายมองการตั้งสำรองในระดับสูงในไตรมาส4เนี่ยเป็นการเสริม Coverage Ratio ที่ต่ำกว่าธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆนะครับแล้วก็กระทำในช่วงที่ธนาคารมีผลประกอบการที่ดีทั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายคาดหวังสินเชื่อในปี55ขยายตัวได้ดีเช่นกันนะครับหากความต้องการจากภาครัฐอาจส่งผลต่อนินอีกครั้งโดยทางฝ่ายอาจปรับประมาณการหลัง KTB แจ้งเป้าของปีในการประชุมนักวิเคราะห์ครั้งหน้านะฮะณปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำถือนะครับKBank นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส4ออกมานะฮะอยู่ที่ 3.03 พันล้านบาทลดลง 61% Q on Q โดยอยู่ต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดการไว้ 6.68 พันล้านนะฮะอยู่ 55% นะครับโดยหลักเนี่ยมาจากการปรับ Deferred Tax Asset นะฮะ 1.9 พันล้านบาทแล้วก็มี Cost to Income ที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 55% เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ 44% นะครับกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 2.42 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 21% นะครับ year on year ทั้งนี้เนี่ยกำไรก่อนภาษีขยายตัวได้ถึง 32% นะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับในตัวของ KBank โดยเป็น Top Pick นะครับราคาพื้นฐานก็อยู่ระหว่างปรับนะครับแล้วก็ตัว Bray นะครับไป Analyst Meeting นะครับสินเชื่อ Performingปี54เติบโต 13% year on year ในขณะที่นินเนี่ยลดลง 0.09% นะครับมาอยู่ที่ 4.5% จาก
ต้นทุนการเงินที่ขยับขึ้นนะฮะรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยโต 4.3% นำโดย Branch Assurance นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมบัตรนะครับ Cost to Income เนี่ยปรับตัวสู่ที่ 50% นะครับเทียบ 52% นะครับ Year on Year โดยกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษเนี่ยอยู่ที่ 1.24 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 40% Year on Year อย่างไรก็ตามนะเนื่องจากมีผลกระทบสุทธิจากน้ำท่วมเข้ามา581ล้านนะแล้วก็มีการปรับปรุงDeferred Tax รองรับเกณฑ์ภาษีใหม่ในอัตราลดลงจำนวนอีก 2.1 พันล้านบาททำให้กำไรทั้งปีเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่เพียง 5.5% นะมาอยู่ที่ 9.3 พันล้านบาทนะครับสิ้นปี 54 เนี่ย NPL อยู่ที่ 2.95 หมื่นล้านบาทนะดีกว่าเป้าที่ 3.5 หมื่นล้านบาทขณะที่ Coverage Ratio เนี่ยสูงกว่าเป้าเช่นกันนะครับโดยมาอยู่ที่ 106% เบยังคงมีคงมุ่งหมายนะครับเป็น1ใน3ธนาคารใหญ่ที่มี ROE นะครับสูงราว 15-16% สำหรับเป้าสินเชื่อปี 55เนี่ยอยู่ที่ 11% นะฮะเน้น SME นะฮะนี่เนี่ยอยู่ที่ 4.4% รายได้ค่าธรรมเนียมตั้งเป้าโตที่ 12% และมี Cost to Income ปรับตัวลงสู่ที่ 48% สำรองคาดปรับลงมาอยู่ที่ 1.40 basis point นะครับทางฝ่ายคงมุมมองบวกต่อเบนะครับโดยคงคำแนะนำ Trading Buy นะครับราคาพื้นฐานก็ 24.75 บาทนะครับบ้านปูนะคะก็คงคำแนะนำซื้อนะคะโดยเรามองว่าคอยมีการพรีวิวควอเตอร์4นะคะควอเตอร์4เนี่ยก็กำไรจะลดลง Q1Q อันนี้ถ้าเกิดดูเฉพาะธุรกิจถ่านหินเนี่ยก็ยังกำไรโตขึ้นแต่มีธุรกิจของไฟฟ้าคือ VLCP เนี่ยเนื่องจากอยู่ระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงนะคะก็เลยจะทำให้กำไรลดลงด้วยนะคะในควอเตอร์4เรามองว่าการจำหน่ายถ่านหินในอินโดนีเซียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.3 ล้านตันจาก 6.8 ล้านตันนะคะราคาขายก็จะดีขึ้นตามราคาตลาดจาก97เหรียญต่อตันมาเป็น103เหรียญต่อตันส่วนในออสเตรเลียปริมาณการขายถ่านหินจะลดลงนะคะเพราะว่ามีการย้ายอุปกรณ์ลองวอลทำให้มีการหยุดการผลิตไปประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะโดยเฉลี่ยของตัว Gross Margin เนี่ยก็ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนนะคะแล้วก็ในกำไรสุทธิเรามอง Core Business นี่อยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาทนะคะรวมทั้งปีนะจะอยู่ที่ 12,934 ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะมองว่าไตรมาส4เนี่ยมีกำไรที่ค่อนข้างดีจากราคาขายที่สูงขึ้นนะคะแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็มองกำไรโตขึ้นอีกนะคะประมาณ 16% นะคะเป็นอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะตัวบ้านปูได้ประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษนะคะ3บาทต่อหุ้นจะขึ้น XD วันที่31มกราคมนะคะจ่ายเงินปันผลวันที่10กุมภาพันธ์55นะคะยังคงแนะนำซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ